สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ oketohome.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้ผมมาในหมวดของคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้คือ Navo NK18 นะครับนี่หน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้ตระกูล NK มาอีกแล้วให้ทุกคนได้จับจองเป็นเจ้าของกันอีกแล้ววันนี้ผมนำมาให้ดูถึง2สีเลยนะครับก็คือสีดำแล้วก็สีขาวเดี๋ยวผมจะอธิบายตัวกล่องกันก่อนแล้วกันนะครับดูส่วนด้านหน้านะครับของตัวกล่องตัวนี้ก็จะบอกนะครับ9โหมด12ฮอตคีย์มีไฟ LED ด้วยนะครับตัวนี้บอกว่าเป็น Rubber Dome Switch นะครับก็รู้เลยว่าเป็นคีย์บอร์ดประเภทไหนนะครับ Rainbow Backlight ด้วยตรงนี้นะครับนี่คือจุดเด่นด้านหน้าบอกละเอียดมากๆเลยนะครับใช้ได้นะครับด้านหลังกันบ้างด้านหลังก็จะมีการบอกฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดไฟนะครับฟังก์ชันต่างๆของไฟนะครับก็จะมีบอกหมดเลยตัวสินค้าก็จะมีบอกตรงนี้นะครับว่ามี2สีนะครับผมเยี่ยมมากๆตรงนี้ก็จะมีรูป Windows นะครับรองรับระบบ Windows โดยเฉพาะนะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้ใช้ได้มากๆนะครับผมว่าเราไปดูด้านในตัวสินค้ากันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับไปชมกันเลยครับป่าวตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้าแล้วนะครับสำหรับ Navo NK18 นะฮะนี่คือหน้าตาของมันนะครับเป็นยังไงเห็นแล้วอยากได้ใช่ไหมครับเรนโบว์เนี่ยวิ่งพึบๆพับๆมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังนะครับเริ่มจากดีไซน์กันก่อนผมนำมาให้ดูถึง2สีเลยตัวนี้นะครับก็คือสีขาวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับสีขาวตัวนี้นะครับเนี่ยผมให้ดูสีขาวแล้วกันเป็นไงนะครับหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะครับมีเมทัลแพเนลในส่วนตรงนี้นะครับมาครอบไว้นะครับซึ่งจะมีโลโก้ตรงนี้นะครับผมก็จะเบาๆนะครับน้ำหนักเบามากๆเลยสำหรับดีไซน์ส่วนนี้ทำดีมากนะครับผมจะแกะส่วนหลังให้ดูนะครับนี่สามารถเลื่อนระดับได้นะครับจะเป็น2ระดับก็คือส่วนนี้ระดับต่ำแล้วก็ส่วนนี้เป็นระดับที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการเลื่อนนะครับจะทำให้พื้นมันหนึบนะครับดีไซน์ด้านหลังก็จะเป็นรูเป็นร่องอะไรอย่างนี้นะครับสามารถใช้งานได้สะดวกอย่างแน่นอนตัวนี้น้ำหนักเบาด้วยโอ้โหสุดยอดสำหรับดีไซน์ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของพอร์ตกันบ้างนะครับตัวนี้สายเป็นสายไฟเบอร์นะครับไม่ใช่สายถักนะฮะพอร์ตก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพอร์ตนี้นะฮะจะเป็นหัวเงินนะครับซึ่งหัวเงินจะเป็น 2.0 แบบนี้นะครับเห็นไหมครับลักษณะมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมว่านะครับสำหรับใครที่จะขยับจากคีย์บอร์ดที่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับจะขยับขึ้นมาให้มันโอเคขึ้นก็ได้นะครับมาดูในส่วนของปุ่มกันบ้างนะครับเนี่ยคีย์แคปผมจะถอดออกให้ดูนะครับถอดง่ายมากๆเลยตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะถอดออกก็จะเห็นนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น Rubber Dome Switch นะครับผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับใช้ง่ายนะครับปุ่มย่ามปกติเลยเสียงเบามากๆนี่จะจุดเด่นของเขาเดี๋ยวผมจะกดให้ฟังกันแล้วกันนะครับมาฟังกันเลยครับเดี๋ยวฟังตัวสีดำนะครับนี่คือในส่วนของเสียงนะครับผมเรื่องของจุดเด่นและความสามารถกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นปุ่มยางนะครับปุ่มยางที่คุณภาพดีมากๆ Rubber Dome Switch นะครับผมสำหรับตัวนี้กดได้สูงสุดถึง19ปุ่มนะครับกดลงไปเลย19ปุ่มพร้อมกันนะครับในกล่องก็จะมีบอกว่าสามารถกดส่วนตรงนี้ได้19ปุ่มอะไรอย่างนี้มีบอกหมดเลยนะครับในส่วนของระบบมัลติมีเดียและไฟกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังกันชัดๆเราไปชมกันเลยครับเรื่องของระบบมัลติมีเดียแล้วก็ไฟนะครับเรื่องของมัลติมีเดียก่อนละกันนะครับมัลติมีเดียตัวนี้มีทั้งหมด12มัลติมีเดียนะครับโหมดไฟเนี่ยตัวนี้เป็นไฟแบ็คไลท์และจุดเด่นอย่างนึงเลยคือตัวนี้มีระบบ LED Writing Sound นะครับผมก็คือปรบมือแล้วเสียงมันจะขึ้นตาม
ตัวนี้และผมลองเทสดูเมื่อกี้นะครับคือเสียงเนี่ยรับเสียงได้ดีมากนะครับผมคือไม่ใช่ว่าแบบเคาะดังมากเลยเสียงไฟก็ยังไม่ขึ้นนะครับเรามาเริ่มจากหมดไฟกันก่อนดีกว่านะครับผมมัลติมีเดียก็รู้แล้วนะครับวิธีการกดก็ฟังก์ชัน F1 ถึง F12 มี12มัลติมีเดียไฟตัวนี้มีทั้งหมด9โหมดวิธีการใช้งานนะครับกดเลข1ถึงเลข9ตัวนี้กดฟังก์ชันก่อนฮะ1ครับ2ครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ3ครับนี่นะฮะเป็นแบบนี้นะครับ4ครับผมเห็นไหมครับนี่นะฮะ5ครับ5เป็นฟังก์ชันแบบนี้นะครับปกติเลยนะครับสามารถกดเปลี่ยนได้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับฟังก์ชันที่6ครับจับข้างๆเข้ามานะครับเยี่ยมมากๆเลยนะครับวิธีการใช้ฟังก์ชันที่7นะครับทุกคนก็จะงงเฮ้ยมันมีแค่นี้เหรอตัวนี้เป็นฟังก์ชันคัสตอมนะครับก็คือสามารถปรับได้ก็คือจะเอาเป็นแถบส่วนนี้ส่วนนี้เป็นแบบนี้กดยังไงฟังก์ชันอีกครั้งครับกด2ครั้งดับเบิ้ลนะครับนี่นะฮะมันจะกระพริบแบบนี้แล้วเราก็ปึ๊บ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 นี่เราจะเลือกได้นะครับจะเอาสีอะไรแต่ละโหมดวิธีการบันทึกก็ฟังก์ชันละ F7 อีกครั้งครับนี่คือบันทึกแล้วนะครับนี่นะฮะกลับมาเห็นไหมครับ6แล้วก็มา7นะครับก็จะได้แล้วฟังก์ชันที่เราตั้งค่าไว้พอฟังก์ชันที่8กันต่อเลยนะครับนี่นะฮะฟังก์ชันที่8ก็จะเป็นอย่างนี้โยกเฮโยกโอ้โอ้เย่เย่เบิกเย่เย่โยกนะฮะฟิลประมาณนี้นะครับกดแล้วก็จะเด้งขึ้นนะครับฟังก์ชันที่9กันบ้างครับสุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นกันชัดๆนะครับเอาตัวสีขาวได้ฮะโยเฮ้เจ้าไม่ได้อยู่ลำพังข้าคือออคโตบอทเห็นไหมฮะรับเสียงได้ดีมากๆนะครับyeah shake it now yo นี่คือในโหมดของไฟนะครับปรับคืนดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเวียนหัวนะครับผมนี่นะครับคือในโหมดของไฟทั้งหมดเลยนะครับผมสำหรับการปรับระดับกันบ้างเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับตัวนี้สามารถปรับระดับนะครับได้ทั้งหมด3ระดับเดี๋ยวจะปรับตัวสีขาวให้ดูนะครับว่าปรับยังไงนะครับนี่นะฮะ1 2 3นี่นะครับปรับระดับได้นะครับเดี๋ยวพิมพ์ตรงนี้ไว้ให้เห็นชัดๆนะครับ1 2เห็นไหมครับไฟเรนโบว์เนี่ยวิ่งสวยมากๆเลยมองเห็นชัดเจนเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับต่อมาจะเป็นฟังก์ชันเสริมนะครับก็คือการกดปุ่มล็อกวินโดว์นะครับฟังก์ชันแล้วก็ล็อกวินโดว์ตรงนี้ก็สามารถใช้งานปุ่มล็อกวินโดว์ได้แล้วนะครับมีปุ่มสลับ FPS ให้ด้วยนะครับนี่นะครับกด W ตรงนี้นะครับฟังก์ชันและ W ตรงนี้สลับไปมานะครับผมมีปุ่มเปิดปิดไฟให้ด้วยบางตัวนี่ไม่มีนะครับผมเฮ้ยเราจะปิดยังไงอ่ะจะกดยังไงมันถึงจะปิดได้นะครับง่ายต่อการใช้งานมากๆสำหรับใครที่จะปิดทันทีวิธีง่ายๆกดนี่ฮะรูปจิ้งจอกตรงนี้เห็นไหมครับก็เพิ่มขึ้นมาเรียบร้อยนะฮะปิดไปแล้วเรียบร้อยนะครับเราจะใช้งานอีกก็กดเปิดง่ายๆสะดวกสบายนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับโยก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 นี่คือหมดของไฟทั้งหมดนะครับผมข้อมูลจะมีประมาณนี้นะครับเป็นยังไงครับผมข้อมูลแน่นใช่ไหมครับสำหรับตัวนี้นะครับนับโว NK58 ผมฟังแล้วก็อยากได้นะครับใครจะขยับจากคีย์บอร์ดที่ไม่มีอะไรเลยนะครับที่บ้านขยับขึ้นมาในระดับที่กลางขึ้นนะครับมีฟังก์ชันลูกเล่นเยอะขึ้นนะครับผมตัวนี้ถือว่าเยอะมากๆแล้วราคาขนาดนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะครับผมกล้าพูดเลยนะครับสั่งซื้อกันได้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมนี่นะครับสวยใช่ไหมนะครับผมสวยสุดๆไปเลยเนี่ยดูตรงนี้มีแถบไฟขึ้นให้ด้วยนะครับเท่มากๆนะครับลิงก์สินค้าอยู่ด้านล่างนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาพูดคุยกันด้วยช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับมีหมวดดนตรีเพิ่มขึ้นมาตอนนี้นะครับอย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมกันสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับลิงก์สินค้าอยู่ด้านนี้ Subscribe ตรงนี้ขอบคุณที่รับชมครับ